เรื่องของภาวะโควิด19ที่แม้ว่าจะคลี่คลายแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เรื่องของสถานการณ์โลกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจในประเทศของเราด้วยครับครับเอาละครับเราจะไปพูดคุยกับนักเศรษฐศาสตร์กันนะครับถึงเรื่องของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับในภาวะการเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิษณุวงศ์สินสุริกุลนะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเทพและคุณอาทิตย์ครับอาทิตย์ใช่ไหมครับครับและก็ท่านผู้เรียนอากาศและก็ท่านผู้ฟังท่านครับครับผมถามเป็นคำถามพื้นฐานก่อนเลยสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์มองว่าถือว่าวิกฤตหรือยังไม่วิกฤตฮะไม่ว่าจะเป็นสภาพการของบิตคอยน์ไม่ว่าจะเป็นสภาพการของหุ้นไม่ว่าจะเป็นสภาพการของราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นสภาพการของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆครับผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านี่ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งนะครับครับและผมก็เชื่อว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ประสบปัญหาด้านในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีปัญหาพร้อมๆกันนะครับก็คือเรื่องของการที่มันอัตราเงินเฟ้อนะครับภาวะของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างมากนะครับเหตุผลหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงทราบก็คือเป็นเรื่องของด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่ตีตัวสูงขึ้นกับการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบอื่นเพราะผลจากเรื่องของสงครามก็ดีเรื่องของผลพวงมาตั้งแต่เรื่องของการระบาดของโควิด-19 นะครับจนทำให้มันกระทบแล้วมันก็ส่งผลและในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานนะครับว่ามันมีได้รับผลกระทบทางลบละสองแรงบวกกันเนี่ยหลายแรงบวกกันเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันถีบตัวสูงขึ้นในขณะที่รายได้ของประชาชนเนี่ยเอาทั่วๆไปเลยนะในภาพรวมเนี่ยถือว่าลดลงนะครับมันก็เลยทำใหเรียกว่าปริมาณก็ลดลงนะครับแต่ว่าในขณะที่เงินเฟ้อก็เพิ่มสูงขึ้นมันก็เลยไปเกิดในเรื่องของที่เขาเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจชะงักงันหรือว่า stagflation นะครับก็คือinflation ผสม deflation เกิดขึ้นพร้อมกันในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเนี้ยไปทั่วโลกนะครับก็ต้องรอให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันค่อยฟื้นคืนมานะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าสงครามจบได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ผลกระทบไอ้ด้านลบในเรื่องของเขาเรียกอะไรฮะห่วงโซ่ประทานนะหรือซัพพลายเชนพวกนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของราคาน้ำมันผมก็เชื่อว่ามันก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับผลกระทบต่างๆก็จะลดน้อยลงครับในมุมมองของอาจารย์เนี่ยในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยขณะนี้เนี่ยถือว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะงักงันหรือว่าถดถอยฮะตอนนี้เราถดถอยครับแต่เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวคืออย่างเงี้ยฮะมันก็อยู่ไอ้ถดถอยมันก็ระยะมันก็ส่งผลมาตั้งแต่ผลของไอ้โควิด-19แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าบางประเทศเนี่ยชะงักงันของประเทศไทยเราเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าใกล้เคียงจะชะงักงันแล้วล่ะครับเพราะว่าจะเห็นว่าการพอดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยของบ้านเราเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยก็คือปรับขึ้นแต่เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องปรับให้สูงขึ้นเนี่ยเมื่อดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการลงทุนที่ลดลงถูกไหมครับการลงทุนลดลงมันส่งผลไปอะไรฮะมันต้องส่งผลกระทบต่อว่าเนี่ยแหละและที่สุดแล้วมันจะเกิดความชะงักงานหรือว่าของทางเศรษฐกิจนี่แหละครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าจะแนะนำพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนชั้นกลางหรือว่าประชาชนทั่วไปยังไงถ้าสมมุติว่ามีเงินอยู่เนี่ยควรเก็บเงินไว้แบบเย็นๆเพราะว่าหรืออย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนเนี่ยดูเหมือนณขณะนี้เนี่ยมันจะเจอแต่สีแดงหมดนะอาจารย์นะครับผมคิดว่าเราลองแยกเป็นประเด็นก่อนนะครับครับถ้าพูดถึงบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีรายได้น้อยนะหรือว่าปานกลางเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันก็ต้องกลับไปสูตรเดิมที่มันใช้กันได้อยู่ทุกยุคทุกสมัยก็คือใช้อย่าให้เกินตัวนะครับครับใช้อย่างประหยัดอันนี้เราต้องยอมรับนะครับสำหรับคนที่มีรายได้น้อยกับรายได้ปานกลางนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าไปถามเขาเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่คงบอกว่า
เขาไม่มีแรงประหยัดฮะเขาได้มาเท่าไหร่เขาต้องใช้เท่านั้นนะเพราะว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่พอจะพี่ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือพวกนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องยืนระยะให้ได้ส่วนถ้าเกิดเป็นระดับรายได้ปานกลางค่อนสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าทุกประเทศตอนนี้พึ่งกลุ่มนี้ฮะเพราะว่าเขาต้องการdomestic consumption หรือว่าการบริโภคภายในประเทศก็สะท้อนโยนกลับไปว่ามันก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องออกโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่จะมากระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ก็คือรายได้กลางค่อนสูงขึ้นไปเนี่ยเกิดการใช้จ่ายนะครับจะท่องเที่ยวก็ได้จะบริโภคสินค้าถาวรสินค้าคงทนหรือไม่คงทนทุกสิ่งอย่างการมาบริโภคอาหารบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆผมเชื่อว่าหลายแทบจะทุกประเทศที่ประสบปัญหาตอนนี้เขาก็ต้องลงไปเน้นในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็คงจะต้องหาโครงการอะไรเหล่านี้ออกมาถ้าเราลองย้อนกลับไปเทียบกับประเทศไทยเนี่ยไอโครงการคนละครึ่งเนี่ยถามว่าช่วยก็คือช่วยคนระดับรายได้กลางแล้วก็ลงมารายได้กลางลงมาระดับปานกลางแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็กระตุ้นได้เท่านี้แล้วล่ะครับผมเชื่อว่าจะออกมาอีกเฟสสมมติคนละครึ่งจะออกมาเฟสผมไม่แน่ใจตอนนี้เฟส4หรือเฟสอะไรเฟส4ฮะอาจารย์เฟส4ผมคิดว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์นักในสถานการณ์ตอนนี้ผมจะไปนึกถึงโครงการต่างๆที่จะลดภาษีให้กับการใช้จ่ายของกลุ่มคนที่ระดับกลางท่อนบนขึ้นไปนะครับเราเชื่อด้วยกันอะไรเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าก็ต้องอาจจะต้องเขาเรียกอะไรนะอาจจะต้องเจอแรงวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ว่าอ้าวโครงการแบบนี้เนี่ยไปเอื้อให้กับกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มทุนรายใหญ่แล้วคนระดับกลางค่อนบนเนี่ยเวลาเขาใช้จ่ายเขาก็ต้องไปเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ต้องไปทานร้านอาหารที่ดีไปห้างสรรพสินค้าหรืออะไรใช่ไหมหรือไปซื้อของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มันมีราคามีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ดูเหมือนจะไปเอื้อกลุ่มทุนใหญ่แต่ผมคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายครับว่าเราก็อย่าไปวิจารณ์ในลักษณะนั้นถ้างดการวิจารณ์เหล่านั้นได้นะครับเพราะผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องช่วยกันเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่แก้ให้ถูกจุดเนี่ยปัญหาประเทศมันจะยิ่งใหญ่ฮะแล้วมันก็จะต่อไปอีกเยอะนะครับทีนี้พอกลับมาในส่วนของว่าแล้วลงทุนล่ะลงทุนในเรื่องของคริปโตเนี่ยผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่เราก็เรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมเองเนี่ยไม่เคยที่จะสนับสนุนใครเลยถ้ามาถามผมว่าให้ควรจะลงทุนในคริปโตไหมผมบอกให้เรียนรู้ไว้แต่อย่าไปลงทุนแล้วถ้าจะลงทุนเนี่ยคุณต้องมั่นใจแต่ว่าสำหรับนักเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่นักแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันสวนทางกับการลงทุนในคริปโตอยู่แล้วครับครับเพราะว่าคริปโตเนี่ยมันไม่ได้มีการผลิตอะไรที่แท้จริงหนุนหลังเลยในหลายๆเหรียญ นะฮะแล้วปริมาณมันมีเท่าไหร่เราก็ยังตอบไม่ได้อย่างบิตคอยเนี่ยที่ทุกคนพูดกันมานานหลายปีเนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันมีปริมาณอยู่เท่าไหร่จริงทุกคนก็บอกแต่ว่า20 กว่าล้านเหรียญใช่ไหมฮะ20 กว่าล้านคอยใช้คำนี้แต่ว่าในความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะลงทุนในคริปโตเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วล่ะครับว่าของที่เหมือนกับมันไม่ใช่ของจริงแล้วมันถูกปั่นขึ้นมาฮะมันเป็นเรื่องของมายาพอถึงจุดนึงเนี่ยมันหมดแรงปั่นมันก็ต้องร่วงแต่ผมก็เชื่อว่าลักษณะแบบนี้เดี๋ยวพอผ่านไปสักระยะนึงมันตกลงมามากๆมากพอมีคนคอยเก็บเดี๋ยวมันก็ต้องปั่นขึ้นไปอีกคำถามคือแล้วคุณเก่งพอที่ขนาดที่คุณจะขึ้นขบวนรถไฟเขาทันแล้วก็กระโดดลงมาทันแล้วก็ขึ้นไปใหม่ได้ทันหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่คนลงทุนแต่ละคนก็ต้องเรียนรู้กับมันนะครับส่วนในเรื่องของหุ้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนอย่างหุ้นเนี่ยบางคนจะเอาหุ้นไปเทียบกับคริปโตเนี่ยไม่ได้หุ้นเนี่ยเขายังมีบริษัทหรือว่ามีการประกอบกิจการที่หนุนหลังอยู่ครับโอเคละหุ้นเสียหุ้นไม่ดีในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่คนที่จะลงทุนเนี่ยว่าคุณจะลงทุนในหุ้นที่ผลประกอบการดีถูกไหมฮะครับอันนี้แหละก็คือสิ่งที่สะท้อนเห็นได้ว่าคุณเป็นนักลงทุนจริงหรือเปล่าแล้วคุณเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนจริงหรือเปล่าบางครั้งเส้นแบ่งระหว่างนักลงทุนกับนักพนันเนี่ยมันก็ม
ันก็มีเส้นแบ่งที่บางมากนะครับถ้าเกิดสมมุติสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะลงทุนที่ตัวเองจะลงทุนจริงๆนะครับถ้าเกิดไปถ้าเกิดไม่ได้มีความเข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นว่าราคามันดีราคามันขึ้นคนเขาทำเขาเรียกอะไรฮะลงทุนกันก็แห่ตามเข้าไปอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ในส่วนของประชาชนบวกของรัฐบาลก็น่าจะเดินทางนี้แล้วเมื่อกี้ได้ทราบถามถึงผู้ประกอบการด้วยหรือเปล่านะครับใช่ครับผู้ประกอบการหมอผู้ประกอบสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยเอิญผมเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นรายงานนะฮะเป็นการของ PwC นะฮะเขาเป็นการสำรวจความเชื่อมั่นหรือว่าสำรวจความคิดเห็นนะฮะของคนรุ่นใหม่นะฮะที่เข้ามารับช่วงต่อเนี่ยเขามองว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตในทางด้านในโควิดนะฮะการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19เนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะลูกชายญาติทั้งหลายแหล่เนี่ยส่วนใหญ่จะกลับไปทำธุรกิจของตัวเองเป็นหลักแล้วก็มีเวลาได้เข้าไปคลุกคลีกับธุรกิจของตัวเองเป็นหลักผลปรากฏเนี่ยก็มีตัวเลขบางตัวเลขนะที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าเขาสำรวจมาเนี่ยเขาบอกว่าเกินกว่า160อันนี้ของไทยนะไทยแล้วก็มีสำรวจของต่างประเทศด้วยแต่ว่าไอ้160เนี่ยเป็นผู้ประกอบการไทยเขาบอกรุ่นใหม่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยประมาณเกินกว่า160ฮะที่เห็นความให้ความสำคัญกับเรื่องของการเติบโตธุรกิจของตัวเองเป็นหลักรองลงมาอันดับ2เนี่ยคือประมาณ150มองว่าควรจะหาตลาดใหม่แต่ที่ผมเห็นแล้วผมค่อนข้างจะให้ความสำคัญก็คือพอหลังจากที่เขากลับเข้าไปคุกคีหรือว่าได้ลองทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองแล้วเนี่ยเกินกว่า140นะฮะของผู้ประกอบการไทยครับเกินกว่า140นะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องไปหาทักษะเพิ่มอยากจะไปเรียนอบรมเพิ่มเติมเพื่อหาความรู้ทักษะเพิ่มอยู่3ทักษะนะฮะคือทักษะแรกครับทักษะแรกเนี่ยคือความเป็นผู้นำและทักษะทางสังคมอันนี้คืออันที่1นะฮะอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะทางด้านการเงินการลงทุนและทักษะที่3เนี่ยเป็นเรื่องของนวัตกรรมโมเดลทางธุรกิจซึ่งอันนี้เมื่อเทียบกับ140นะฮะเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของทั่วโลกนะครับประมาณ20กว่าเท่านั้นเองที่อยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งต่างกับของไทยเนี่ยตั้งเรียกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ12%ครับได้ประมาณ 12-15% โดยประมาณเนี่ยนั่นแสดงว่าอาจารย์มองว่าถ้าดูจากงานวิจัยชิ้นนี้แสดงว่าผู้ประกอบการของไทยเนี่ยอาจจะเป็นระดับสตาร์ทอัพหรือว่าระดับใหญ่กว่านั้นหน่อยนึงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอาจจะยังไม่พร้อมเท่าของต่างประเทศใช่ไหมฮะอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็เนี่ยฮะผมเองเนี่ยพอดูจากผลสำรวจนี้แล้วมันทำให้ผมคิดได้สองนัยยะครับนัยยะแรกเนี่ยเราจะมองก็ได้ว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยถือว่ามีการปรับตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อบริบทหรือว่าบริบททางธุรกิจเนี่ยการแข่งขันธุรกิจของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยก็เลยยินดีแล้วก็พร้อมใจที่จะเปิดใจที่จะแสวงหาที่จะเข้าไปเรียนรู้ใหม่ๆอันนี้ก็เราก็คิดได้ในนัยยะหนึ่งแต่อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยหรือแปลว่าผู้ประกอบการของเราออกรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยขาดในทักษะเหล่านี้พอเราลงดูเข้าไปเนี่ยผมกลับมองว่ามันน่าจะเป็นแบบที่สองซึ่งต่างกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทั่วโลกที่เขาอาจจะมีทักษะในเรื่องพวกนี้แล้วก็คือเรื่องของทักษะของความเป็นผู้นำกับทักษะของการเข้าทางสังคมซึ่งผมสะท้อนย้อนกลับมาว่าเอ๊ะมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจหรือเปล่าในเรื่องของภาวะของการเป็นผู้นำมันก็เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในเรื่องของการทักษะทางสังคมมันก็คือเรื่องของการสร้างสัมพันธ์มันก็คือเรื่องของการที่จะเข้าไปบริหารงานเข้าไปพูดคุยหาลูกค้าใหม่ๆผมคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นนัยยะหลังเนี่ยผมว่าการศึกษาของบ้านเราอาจจะที่สอนกันอยู่เนี่ยจะทั้งในระดับมัธยมปลายรวมไปถึงในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเอ๊ะเราก็ต้องกลับมาทบทวนหน่อยว่าไอ้วิชาการที่สอนกันอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่มันเปลี่ยนไปในการแข่งขันทางธุรกิจของโลกหรือเปล่าทำไมถึงขาดซึ่งทำไมผู้นำเขาเรียกอะไรผู้บอกการธุรกิจรุ่นใหม่ยังยอมรับว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมและขาดในเรื่องของทักษะของภาวะผู้นำกับทักษะทางสังคมซึ่งผมมองว่าแปลงตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นถึงเรื่องของการบริหารงานนะฮะการบริหารธุรกิจเลย
ครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหสิถ้าประเด็นนี้เป็นประเด็นมีเบสออนความเป็นจริงเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับอาจารย์เนี่ยใช่ครับใช่ครับผมถึงได้หยิบประเด็นนี้พอผมเห็นรายงานผมถึงได้หยิบประเด็นนี้แล้วก็เขียนไปบทความสะท้อนออกไปแต่ก็ผมก็ยังเป็นประเด็นที่ผมสนใจแล้วผมก็คิดว่าผมก็คงจะยังติดตามต่อว่าตกลงมันเป็นนัยยะไหนกันแน่แต่ตอนนี้เนี่ยด้วยส่วนตัวของผมคิดว่าน่าจะเป็นนัยยะ2เพราะทักษะที่ว่านั้นมันไม่ใช่ทักษะทางด้านดิจิทัลมันไม่ใช่ทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีแต่มันจะเป็นทักษะของความเป็นผู้นำและทักษะต่างของผมซึ่งผมคิดว่าเอ๊ะนี่มันสะท้อนเรื่องของอะไรฮะหลักวิชาที่สอนให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจเนี่ยเพราะผมคิดว่าการบริหารงานเนี่ยมันไม่ใช่ออกไปใช้แต่เฉพาะภาคเอกชนไปประกอบธุรกิจอย่างเดียวผมคิดว่าคนที่จะมาเป็นข้าราชการก็ดีคนที่จะเข้ามาทำงานให้กับภาคราชการให้กับมูลนิธิหรืออะไรที่มันไม่ใช่มูลนิธิที่แสวงหาอะไรผมคิดว่าความเป็นผู้นำความเข้าใจทางสังคมความเป็นรู้จักการบริหารงานผมว่ามันคือทุกส่วนไม่ได้เกี่ยวกับเฉพาะการต้องออกไปทำเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเท่านั้นนะครับครับอาจารย์มองว่าในระยะเวลาใกล้นี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาในภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยโดยเฉพาะ2หน่วยงานสำคัญอย่างแบงค์ชาติแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาน่าจะต้องมีการเร่งอะไรหรือว่าอย่างกระทรวงแบงค์ชาติอาจจะต้องมีการประชุมในส่วนของนโยบายการเงินแล้วมาปรับแนวโน้มไปตามทางเฟดของสหรัฐหรือไม่อย่างไรหรือว่ากระทรวงพาณิชย์อาจจะต้องเป็นลักษณะออกมาตรการอะไรเพื่อที่จะดูแลเรื่องของราคาสินค้าเพื่อไม่ให้เดือดร้อนกับประชาชนในวงกว้างฮะอาจารย์นะครับผมคิดว่าอย่างนี้ฮะถ้าเกิดเราสมมติเราพยายามจะแยกแต่ละหน่วยงานว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยควรจะแก้ปัญหาไงผมคิดว่ามันก็จะเป็นการค่อนข้างจำกัดที่จะบอกเพราะแต่ละหน่วยงานอย่างเช่นถ้าสมมติเราพูดถึงเรื่องแบงก์ชาติถามว่าเขาจะมีแนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมผมคิดว่ามันต้องมีอยู่แล้วเพราะอัตราเงินเฟ้อเป็นส่วนสูงสูงมากใช่ฮะมันมีทางแก้อื่นที่จะแก้ในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อไอการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อแต่มันไม่มีนโยบายไหนที่สามารถจะทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงได้ถ้าไม่ใช่ขึ้นดอกเบี้ยเช่นสมมติว่าเราไปพูดถึงเรื่องการไปเพิ่มเงินสดสำรองตามกฎหมายมันก็เป็นเรื่องของธนาคารซึ่งธนาคารตอนนี้บอกว่าไม่ต้องมาบอกให้เพิ่มหรอกเงินเขาก็มีเยอะแยะละแต่เขาก็ปล่อยกู้ลำบากเพราะเขาก็เลือกลูกค้าที่อยากจะปล่อยกู้ครับลูกค้ารายใหญ่ไม่มากู้แต่ลูกค้ารายย่อยๆที่ความเสี่ยงสูงมาขอกู้ตัวธนาคารพาณิชย์เขาก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นการบอกว่าจะให้ไปเพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายที่ผมยกตัวอย่างสักหนึ่งเครื่องมือนะครับสำหรับในเรื่องของนโยบายการเงินที่จะมาแก้ปัญหาเงินเฟ้อมันก็ไม่ตอบโจทย์จะบอกว่างั้นเราขายพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้ขายอยู่นะฮะเงินออกมาจากมือประชาชนใช่ครับก็โอเคก็ขายออกมาแต่มันก็มีเฉพาะคนจำนวนหนึ่งที่เขามีรายได้ที่ค่อนข้างเหลือใช้แต่ปัญหาณตอนนี้คือคนจำนวนไม่น้อยจำนวนมากกว่าที่รายได้ของเขาลดลงเขาก็ไม่มีแรงที่จะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหลือแต่เรื่องของนโยบายดอกเบี้ยที่มันจำเป็นต้องคืนเช่นเดียวกันครับพอที่เกิดเราไปพูดแยกมาเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็คงทำอะไรไม่ได้ดีไปกว่าควบคุมราคาสินค้าแล้วก็รอไปตอนนี้อาจจะปัดปันออกอะไรฮะทงฟ้ามาอีกสมมุตินะฮะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นการแบบมันไม่ได้แก้ปัญหาในทางที่ถูกจริงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันต้องเป็นเรื่องของการที่ทุกหน่วยงานของภาคราชการเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยของภาครัฐเนี่ยจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าต้องแต่ละหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงต้องพยายามช่วยกันคิดแล้วออกโครงการต่างๆที่สามารถจะดึงดูดจูงใจให้ผู้ที่มีรายได้กลางค่อนบนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยให้เขาเนี่ยได้มาใช้จับจ่ายใช้สอยเราจะเห็นว่าพอเปิดประเทศเนี่ยหมายถึงว่าพอต่างชาติเปิดประเทศทำไมคนไทยออกไปเที่ยวต่างประเทศเยอะจังโอ้ใช่ใช่ใช่เลยครับอาจารย์ใช่ครับเนี่ยครับเงินพวกถ้าได้มันสะท้อนเห็นว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยมีเงินอยู่ยังมีรายได้ยังมีเงินนะเราจำแต่ประสาทบ้านว่ายังมีเงินนะครับทำไมไม่หาโครงการอย่างไรดึงให้คนพวกนี้ใช้จ่ายภายในประเทศครับเราเห็นภาพอย่างเงี้ยชัดเจนสั้นๆเลยครับไปญี่ปุ่นเนี่ยพอบอกญี่ปุ่นเนี่ยเปิดประเทศแม้จะแพงแสนแพงผมยังได้ยินคนบอกเอ้ยแต่อยากไป
ทำไมยังกล้าใช้จ่ายขนาดแบบว่ามันแพงมากมันแพงกว่าก่อนโควิดกว่าอะไรโอ้โหเป็นตั้ง 3-4 เท่ายังไปยังกล้าใช้จ่ายไปประมาณ 7-8 ถ้าจะไปญี่ปุ่นยังกล้าหลายคนพูดเพื่อนที่ 3-8 เนี่ยไปยุโรปได้แล้วผมเห็นเนี่ยพอคนไปสวิสคนไปฝรั่งเศสเยอะมากเลยนะที่ผ่านมาครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูภาพรวมณขณะนี้เนี่ยก็ต้องมองบวกไว้ใช่ไหมครับอาจารย์คือมองบวกมันย่อมต้องดีกว่ามองลบอะ ดังนั้นชีวิตมันเดินต่อไปไม่ได้ถ้าเกิดเราสมมติเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราก็คิดอะไรแต่ละอย่างที่มันเป็นลบเราก็ไม่มีแรงที่จะลุกออกจากเตียงอะฮะใช่ใช่มองบวกเราต้องพยายามที่จะต้องทุกฝ่ายไม่เอาถ้าเป็นผู้บริโภคสมมติผมพูดเดี๋ยวทุกคนเนี่ยคือผู้บริโภคแต่ละคนนี่ก็คือคิดว่าเราจะต้องใช้จ่ายยังไงไม่ให้เกินตัวแล้วก็แล้วผมก็เชื่อว่าไอ้คำว่าการใช้จ่ายไม่เกินตัวเนี่ยถ้ามองไปถึงกลุ่มคนที่มีฐานะเนี่ยกลุ่มคนที่ยังมีเงินการใช้จ่ายของเขาที่ไม่เกินตัวมันก็มากพอที่จะจากข้างบนลงล่างฮะหมายถึงการหมุนเวียนของเงินการเดินทางเพราะฉะนั้นผมก็ยังย้ำกลับมาว่ารัฐบาลเองต้องพยายามทำอะไรก็ได้โอเคเงินที่คุณกู้มาเนี่ยคุณกู้มาแล้วล่ะก็ต้องใช้เงินกู้นั้นเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพต้องพยายามทำยังไงที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยระดับนั้นน่ะอย่างที่ผมบอกที่มีฐานะกลุ่มนั้นน่ะเขาใช้จ่ายซึ่งผมก็ยังมองไม่เห็นอะไรนอกจากใช้ภาษีนั่นก็คือแปลว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีการใช้จ่ายถูกไหมครับถ้ารัฐบาลจะลดภาษีให้กลุ่มพวกนี้ครับเพื่อให้เขาได้ใช้จ่ายนั่นก็แปลว่ารัฐบาลใช้จ่ายละเพราะรัฐบาลเนี่ยลดภาษีก็แปลว่ารายได้ที่เข้ารัฐบาลก็น้อยลงละแต่นั่นก็คือรายได้แต่นั่นก็คือรัฐบาลคุณก็กู้เงินมาคุณก็อาจจะเอาตรงไอ้เงินกู้นั้นน่ะมาใช้เป็นประโยชน์ในการอุดรอยรั่วตรงนี้และในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องเรียนย้ำว่าการก่อหนี้สาธารณะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปการที่หนี้สาธารณะสูงเมื่อเทียบกับ GDP ลองไปดูหลายประเทศนะครับอย่างอังกฤษหรืออย่างฝรั่งเศสหนี้สาธารณะเขาสูงมากนะครับ8-90%นะครับเมื่อเทียบกับ GDP เพราะฉะนั้นไอ้ความเข้าใจที่ว่าหนี้สาธารณะสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่ผมว่าก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะเพียงแต่ว่าหนี้ที่คุณก่อมาแล้วเนี่ยคุณเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เปล่าไม่ใช่เพียงแค่ไปถมลงแม่น้ำมหาสมุทรนี่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดใช้เพื่อให้เงินเนี้ยมันเกิดการเดินทางต่อมันเกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจผมคิดว่าการก่อหนี้ในลักษณะเอาหนี้ที่ก่อเนี่ยมาใช้ในลักษณะแบบนี้ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรครับอันนี้ก็อีกเหมือนกันนั่นแหละสำหรับฝ่ายที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็สามารถจะสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนคนทั่วไปก็ต้องเข้าใจว่าอย่าไปปลุกปั่นแต่ว่าหนี้สาธารณะเป็นเรื่องเสียหายนะฮะแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าช่วยกันโฟกัสดูว่าไอ้หนี้ที่รัฐบาลก่อมาเนี่ยแล้วเขาใช้ไปอะไรบ้างแล้วโครงการอย่างเงี้ยไม่ควรจัดไอ้อย่างนี้สิครับผมเห็นด้วยครับว่าควรจะต้องช่วยกันจับต้องแล้วช่วยกับวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าก่อหนี้สาธารณะมาแล้วก็เกิดปัญหาไม่ใช่เราต้องวิพากษ์วิจารณ์คือผมคิดว่ามันถึงเวลามากๆแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยกันไปอย่างนี้เนี่ยถ้าทุกฝ่ายเนี่ยต่างจะทำเพื่อแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่ได้มองถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติผมว่าประเทศชาติมันจะแย่นะมันไม่ใช่ว่าเดินหน้าไม่ได้นะมันจะถอยหลังโดยอัตโนมัติเพราะประเทศอื่นเขาจะแซงหน้าไปครับเอาละครับวันนี้พอเห็นภาพรวมที่น่าสนใจทีเดียวครับอาจารย์ตรงประเด็นมากๆโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้เรียนสัมภาษณ์อาจารย์อีกรอบนึงนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ยินดีและเป็นเกียรติมากครับยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิษณุวงศ์สินสิริกุลนะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับการปรับตัวของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับในภาวะการเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับจะมีหลายมิติ